นักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบรุตประเทศเลบานอนเมื่อวันที่22กันยายนว่ากองทัพอิสราเอลแถลงการณ์นะครับว่าเครื่องบินรบหลายลำของกองทัพอากาศปฏิบัติการโจมตีเป็นวงกว้างในเขตทางใต้ของเลบานอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับพลเมืองของอิสราเอลตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่มีการออกคำสั่งจำกัดการรวมตัวของประชาชนในเมืองไฮฟาซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วด้วยปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำลายเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเบรุตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายรวมถึงสมาชิกอาวุโส2คนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยืนยันว่ามีการยิงจรวดมากกว่า90ลูกออกจากเลบานอนพุ่งตรงไปยังฐานประจำการ11แห่งของฐานอิสราเอลที่กระจายอยู่ทางเหนือของประเทศด้านนายนาญชิบมิกาตีนายกรัฐมนตรีของเลบานอนประนามการสังหารหมู่ของอิสราเอลและยกเลิกกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐขณะที่นายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการของ UN เรียกร้องให้คู่กรณีทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงต่อกันส่วนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐขอให้พลเมืองตัวเองเดินทางออกจากเลบานอนในช่วงนี้ซึ่งเป็นเวลาที่บริการเที่ยวบินพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังคงให้บริการอยู่โดยทั้งนี้ครับอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนโจมตีกันตอบโต้กันไปมานับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมและความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกิดเหตุเพเจอร์และวิทยุสื่อสารจำนวนมากของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ระเบิดพร้อมกันเมื่อวันที่17และ18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า30รายและบาดเจ็บมากกว่า 3,000 คนหลังเกิดเหตุนั้นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นอยู่เบื้องหลังนะครับ